ส่วนข่าวนี้คุณพ่อใจสลายค่ะหลังจากที่ลูกชายหายตัวจากบ้านไปนานกว่า10วันนะคะปรากฏว่าพบเป็นศพกลางป่ายูคาลิปตัสค่ะกรณีการหายตัวไปของนายหัสดีนชัยเพ็งจันทร์หรือว่าน้องดีนอายุ18ปีนะคะน้องดีนเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นปวช.ปี3ของวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราหายตัวไปหลังเลิกเรียนตั้งแต่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมาก็ประมาณ12วันจนกระทั่ง16มีนาคมไปเจอศพของน้องดีนถูกคนร้ายฆ่าก่อนที่จะนำศพไปทิ้งไว้ในพงหญ้าป่ายูคาลิปตัสใกล้กับสำนักสงฆ์เขาหินด่านอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณพ่อของน้องดีนที่ชื่อว่านายคำพันธ์เนี่ยบอกว่าวันที่4มีนาคมหลังเลิกเรียนน้องดีนขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงเรียนไปบ้านเพื่อนชื่อม่อนอยู่ห่างจากโรงเรียนไป7กิโลเมตรคืนนั้นประมาณ4ทุ่มคุณพ่อโทรหาน้องดีนน้องดีนเนี่ยรับสายแล้วก็บอกว่ากำลังจะกลับแล้วพ่อแต่คืนนั้นน้องดีนไม่ได้กลับบ้านค่ะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งน้องดีนขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125 สีแดงดำของเพื่อนชื่อม่อนแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับส่วนมอเตอร์ไซค์ของน้องดีนจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านในม่อนแทนต่อมาเช้าวันที่5มีนาคมพ่อโทรหาน้องดีนอีกตั้งแต่8โมงเช้าโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายจนกระทั่งเวลา13นาฬิกาวันเดียวกันก็ไม่สามารถติดต่อน้องดีนได้อีกเลยคุณพ่อเนี่ยยืนยันว่าน้องดีนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครนะคะแต่ว่าหลังจากที่ติดต่อลูกชายไม่ได้คุณพ่อก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เขาหินซ้อนรวมไปถึงโพสต์ประกาศตามหาลูกชายใน Facebook ทั้งเดินเท้าออกตามหาลูกตามสถานที่ต่างๆที่คิดว่าลูกชายจะไปหาร่างทรงไปหาหมอดูไปมาหมดแล้วหมอดูเนี่ยทักกลับมาว่าดวงตามฤกษ์ไม่ดีนะให้คุณพ่อทำใจไว้ก่อนเลยคุณพ่อก็ใจคอไม่ค่อยดีส่วนข้อมูลของกลุ่มเพื่อนน้องดีในโซเชียลนะคะบอกว่าน้องดีเนี่ยมาบ้านในม่อนตอนบ่าย3โมงมาดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อนประมาณ10คนจากนั้นเพื่อนๆทยอยกันกลับบ้านจนเหลือแค่ในม่อนกับน้องดีนจนเที่ยงคืนในม่อนจะออกไปรับแฟนสาวที่สี่แยกพนมสารคามน้องดีนก็เลยขอยืมรถในม่อนกลับบ้านโดยบอกว่ารถของในน้องดีนเนี่ยเสียงดังกลัวขี่มาแล้วตำรวจจะจับในม่อนก็เลยให้ยืมรถไปนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเป็นของในม่อนพร้อมกับให้ยืมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวหมวกกันน็อกแล้วก็ให้เงินค่าน้ำมันรถไปอีก100บาทจากนั้นขี่รถไปที่สี่แยกพนมสารคามพร้อมกันพอถึงร้านที่แฟนในม่อนทำงานอยู่น้องดีนบอกขอตัวกลับก่อนจากนั้นประมาณเที่ยงคืน35นาทีดีนเนี่ยโทรกลับมาหาม่อนบอกว่ารถเติมน้ำมันอะไรอ่ะจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืน48นาทีดีเนี่ยโพสต์ลงสตอรี่เช็คอินอยู่ที่เขาหินซ้อนหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยถ้าฟังจากข้อมูลนะครับที่เช็คตรวจสอบมาทั้งหมดจากไนมอนเองก็ตามจาก IG Story เองก็ตามแสดงว่าเกือบตีหนึ่งดีนยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตมีทั้งเงินนะฮะและสุดท้ายกลับไปถูกพบศพในที่นี้ได้ยังไงนั่นน่ะสิแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นของม่อนนะพอยืมมามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นของม่อนพอยืมมาเหมือนกันนะคะจนกระทั่ง16มีนาคมค่ะประมาณบ่าย3โมงตำรวจสภ.สนามชัยเขตเขาบอกว่าเจอศพแล้วเป็นศพของนายหัสดีนหรือว่าน้องดีนไปเจอศพที่บริเวณพงหญ้าภายในสวนยูคาลิปตัสใกล้กับสำนักสงฆ์เขาหินด่างสภาพก็คือสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีเขียวแดงแต่ว่าร่างกายเนี่ยเปื่อยเน่าแล้วนะคะห่างจากจุดที่พบศพไปประมาณ10เมตรไปเจอมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125 สีแดงดำก็คือมอเตอร์ไซค์ของนายม่อนเนี่ยล้มอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งพ่อของน้องดีนเดินทางเข้ามาดูศพแล้วก็ยืนยันว่าศพนี้เป็นศพของน้องดีนจริงๆพ่อเนี่ยพูดไม่ออกไม่คิดว่าจะมาเจอน้องในสภาพแบบนี้นะคะลองฟังเสียงของคุณพ่อกันดูค่ะได้ยินข่าวเขาโทรไปบอกว่าจะขอภาวนาอย่าเป็นลูกเราเลยเดี๋ยวมันเรียกไม่ได้มันก็เป็นลูกเราจริงๆแล้วไม่คนตายก็ตายไปแล้วนะเรื่องผิดเรื่องอะไรนี่ก็แล้วแต่ตำรวจจะทำผมไม่อาฆาตใครคือก็คนตายมันก็ตายไปแล้วอาฆาตไปมันก็ยังไงนี่หายไปร่วม11วันปรากฏว่ามาเจออีกทีเป็นศพอยู่ในพงหญ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใจจะขาดนะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจได้ส่งศพของน้องดีนไปชันสูตรยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยแหล่งข่าวในฝ่ายสืบสวนของโรงพักสนามชัยเขตก็เปิดเผยว่าคดีนี้จริงๆแล้วมีการแจ้งความคนหายไว้2จุดด้วยกัน1เลยก็คือที่โรงพักพนมสารคามและ2ที่สภ.เขาหินซ้อนส่วนจุดที่พบศพอยู่ในพื้นที่ของสภ.สนามชัยเขตตำรวจชุดสืบสวนจึงต้องมีการประชุมร่วมกันถึง3โรงพัก
แบ่งงานกันออกติดตามคลี่คลายคดีค่อยๆไล่ล่าปมสังหารนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดว่าสุดท้ายมาจบลงที่จุดพื้นที่ที่เป็นป่ารกร้างในสนามชายเขตได้ยังไงตอนนี้เนี่ยปมการสังหารเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นฝีมือแก๊งยาเสพติดในพื้นที่เพราะตัวน้องดีนหรือว่านายหัสดีนเองเคยถูกจับกุมฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดเมื่อปี60หรือเมื่อประมาณปีเศษนะครับขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนนำตัวกลุ่มเพื่อนนายหัสดีนมาสอบสวนแล้วบางส่วนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการลงมือสังหารในครั้งนี้น่าจะมีผู้ร่วมกันก่อเหตุไม่ต่ำกว่า 2-3 คนคนร้ายอาจจะมีการเรียกผู้ตายไปคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาบางอย่างตกลงกันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลงมือสังหารแล้วก็นำศพของดีนมาทิ้งอำพรางในป่ายูคาลิปตัสแห่งนี้ครับซึ่งล่าสุดพันธุ์เอกณัฐจักรจันลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขตบอกว่ามีการสอบปากคำพ่อของผู้ตายนานประมาณ5ชั่วโมงนะคะโดยรูปคดีมีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ที่สำคัญก่อนที่น้องดีนจะเสียชีวิตเนี่ยเพื่อนๆของน้องดีนเนี่ยมีการจับกลุ่มกันเสพยาบ้าภายในบ้านของนายม่อนด้วยเรื่องนี้แหละอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับกลุ่มคนร้ายที่ลงมือฆ่าน้องดีนอย่างโหดเหี้ยมซึ่งดูจากสภาพศพแล้วต้องบอกว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวันด้วยเพราะว่าร่างกายเน่าเปื่อยแล้วอ่ะอาจจะเผลอๆเป็นคืนวันที่6นั่นแหละหลังจากติดต่อกับม่อนไม่ได้ที่หายไปเพราะว่าแจ็คเก็ตที่ใส่ก็ยังเป็นของม่อนใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ก็ยังเป็นของม่อนเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็น่าจะเป็นม่อนและกลุ่มเพื่อนที่น่าจะพอรู้ว่ามีใครที่ไม่พอใจดีนอยู่บ้างเพราะว่าแหล่งข่าวเชิงลึกก็ระบุนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกฝ่ายสืบสวนตามตัวในขณะนี้ทราบชื่อแล้วคนหนึ่งชื่อว่านายออสนายออสเนี่ยเป็นลูกน้องเจ้าหน้าที่นอกแถวที่เคยโดนไล่ออกจากราชการและพบข้อมูลว่านายออสคนนี้เป็นหนึ่งในทีมจับกุมเยาวชนอายุ18ปีในคดียาเสพติดเมื่อปี60ออสเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นชุดสืบสวนสอบสวนกลางแต่จริงๆแล้วเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับว่าออสเกี่ยวข้องกับดีและม่อนยังไงหรือไม่